ในขณะที่ประชาชนในแถบเอเชียกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับคุณผู้ชมวันนี้นะคะในสหรัฐอเมริกาประชาชนหลายร้อยคนค่ะไปรวมตัวกันประท้วงที่หน้าสภาคองเกรสประเด็นที่ประท้วงในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเรียกร้องนะคะให้ประชาชนชาวอเมริกันหันมาตระหนักรู้ในเรื่องของอิทธิพลของบริษัทเอกชนที่มีต่อการเมืองในสหรัฐอเมริกาค่ะโดยการรณรงค์นี้เริ่มต้นขึ้นด้วยการเดินขบวนของประชาชนประมาณ500คนในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Democracy Spring เพื่อเชื่อมโยงกับการประท้วงอาหรับสปริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี2554ที่โค่นล้มรัฐบาลอียิปต์และมีการประท้วงรัฐบาลแบบเดียวกันนี้ทั่วแอฟริกาเหนือและก็ตะวันออกกลางด้วยสำหรับบรรยากาศการประท้วงพอผู้ประท้วงเข้าใกล้อาคารรัฐสภาตำรวจสหรัฐออกมาตั้งแถวพร้อมประกาศให้ผู้ประท้วงออกจากเขตรักษาความปลอดภัยผู้ใดที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกจับกุมค่ะแต่ปรากฏว่าผู้ประท้วงประมาณ200คนไม่ยอมถอยออกมาจึงเกิดความวุ่นวายขึ้นตำรวจก็เข้าไปจับกุมผู้ประท้วงโดยตำรวจที่ประจำการอยู่ที่อาคารรัฐสภาตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนผู้ที่ถูกจับกุมแน่ชัดนะคะในปี2553ที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐอเมริกาเคยมีคำพิพากษาเรื่องเงินทุนในการหาเสียงเลือกตั้งยอมรับให้บริษัทและก็สหภาพแรงงานจ่ายเงินทางอ้อมในการหาเสียงได้ไม่จำกัดและก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้มีเงินจำนวนมหาศาลทะลักเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนค่ะนักวิเคราะห์บางคนบอกนะคะว่าการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีในปีนี้มีเงินหมุนเวียนสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะ